สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะรายการอยู่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะมาพามาคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ที่เป็นขนมไทยแต่ว่าเขามาเหมือนแบบทำให้มันดูทันสมัยแล้วก็โมเดิร์นขึ้นนะคะตอนนี้เมลอนที่ร้านวันทองนะคะอยู่ที่จตุจักรโครงการ26ซอย1ทับ4นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในมีอะไรให้กินบ้างค่ะตามไปเลยค่ะร้านวันทองนะคะก็คืออยู่ที่โครงการ26ซอย1ทับ4อยู่ระหว่างประตูทางเข้าตรงรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชรประตู1นะคะมีเฉพาะที่ร้านนี้ด้วยซึ่งวันนี้หมดแล้วนะคะที่มันร่อนสามก็จะเป็นอันนี้ค่ะชื่อว่านิลาก็คือเขาบอกว่านิลาเนี้ยทำมาจากเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะรสชาติไม่หวานมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบเค้กแบบรสชาติไม่หวานอันนี้ให้ทายทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นขนมเปียกปูนแต่จริงๆแล้วมันคือบราวนี่ไร้แป้งนะคะน่ากินมากเลยส่วนอันท้ายนี้ก็คือท้องก้อนค่ะลักษณะเหมือนชูคีข้างในเป็นไส้มะพร้าวนะคะขนมชิ้นแรกที่เมลอนสั่งมานะคะลักษณะหน้าตามองภายนอกแล้วเหมือนชูคีแต่จริงๆแล้วมันคือท้องก้อนนะคะชิ้นนี้อยู่ที่ราคา150บาทเขาบอกว่ามันทำมาจากน้ำตาลมะพร้าวเนยถั่วเนื้อมะพร้าวนะคะเป็นความหวานที่ลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะชิ้นละ90บาท
ขาบอกว่าทำมาจากผงแอลมอนด์ผสมกับกล้วยหอมนะคะดูน่ากินมากเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันข้างบนเขาก็จะมีมะพร้าวขูดไว้ด้านบนไม่นะคะช็อกโกแลตเขาดีมากเข้มข้นหนุบหนับแล้วกินปัดกับมะพร้าวอ่ะให้เท็กเจอร์ที่แปลกมากเลยค่ะเครื่องดื่มอีกแก้วนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านบันทองคาเฟ่มีชื่อว่าพิมพิลาลันนะคะแก้วนี้อยู่ที่ราคา120บาททางร้านนะคะใช้เป็นเหมือนเครื่องต้มยำนะคะผสมกับสมุนไพรนะคะมาผสมผสานแล้วเป็นเครื่องดื่มค่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะสดชื่นกินเข้าไปอ่ะได้กลิ่นของมะกรูดตะไคร้เหมือนอารมณ์กินน้ำต้มยำเหมือนกับมีเครื่องต้มยำอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่ทางร้านแนะนำนะคะที่ร้านบันทองคาเฟ่นะคะเขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึงทุ่มแล้วก็บรรยากาศภายในร้านนะคะจะตกแต่งเป็นโทนสีขาวแล้วก็ประดับด้วยแบบไทยๆแล้วก็มีเปิดเพลงไทยๆเข้ากับบรรยากาศมากนะที่ร้านวันทองคาเฟ่นะคะเขาเป็นร้านที่รักโลกซึ่งก็คือที่ร้านเขาจะมีการแยกขยะนะคะแล้วก็อย่างเช่นหลอดอันนี้เขาก็จะแยกออกมานะคะแล้วก็นำไปบริจาคด้วยค่ะไม่ได้ไปทิ้งให้เป็นขยะนะคะติดตามTikTok แอนแมลอนแสนดีก่อนแล้วก็แฟนเพจไม่ติดบ้านกินเที่ยวพัก